ไลน์ต่อไปคือข่าวในเสาร์จะไม่ระไพนะครับจะเป็นในส่วนของคอยเราครับเป็นลูกช้างข้อหนาจากระดับสูงต่ำอย่างสวยงาม
นมือถึงนะทักมาสวนรวมพันไม้นะครับในไหนนี่จะมีรูปปั้นแมลงยักษ์และแมลงขุนแข็งสีสันที่เป็นใสสวยงามวัดสถานไฟฟ้านะครับด้านหน้าของเราสัญญาว่าเปิดทั้งกิโลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเดินชมมุมสูงของเส้นต่างๆได้อย่างสวยงามซึ่งจะมีหลังคาเป็นขึ้นลงทางสูงต่างๆแล้วก็จะมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทางวันนี้เปิดแห้งนะครับแต่กำลังจะเริ่มปิดโดยเราเชื่อว่าน้ำหนัก138ก้อนจะรับในระดับที่ดีนะครับมาทำการสำรวจสายมันเป็นลูกบนกำแพงที่เราเห็นนี่ก็คือลูกจำลองกลางมะพร้าวเทศมะพร้าวต้นสาวนะครับต้นของเขาอยู่ในกรงนะครับตรงนี้เป็นพวกสวนหนึ่งที่เราจัดนะครับเพื่อได้ชมเรายังมีนักสตรีอีก2แปลงใหญ่ในที่40ไร่สำหรับรวบรวมพันธุ์ของสับปะรดสีราคาสายพันธุ์เพื่อขับเปลี่ยนเนื้อเยื่อทำใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ในนักท่องเที่ยวรีสอร์ทเป็นช่างชันพันไม้ในร่มและสวนกระถางนะครับที่ตัวนี้จะดีในทางที่สร้างแปลกแตกที่ไม่เคยเห็นแต่มาก่อนทั้งนี้เรามีหลงปั้นเองนะครับที่เราจะมีศิลปินผู้สง่าโรแบร์แล้วเราปั้นขึ้นมาทำให้เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมีที่เดียวของโลกมันก็สวยงามกันนะครับที่นี่จะเป็นการแสดงภาพในความประสงค์ที่จะตัดให้เราเดินไปขึ้นรถตกบุกเขาดูเสานะครับหลังจากจุดนี้ไปประมาณ100เมตรนะครับเดินบนสะพานสกายวอล์กก็ได้นะครับขึ้นไปเดินตามเส้นทางสามารถลงตรงบุกเขาดูเสาได้เลยโอเคครับเราได้มาถึงจุดที่สุดในการนั่งรถชมวิวแล้วเดินให้ลงเดินถ่ายรูปแล้วก็เดินชมสวนได้ตามอัธยาศัยเลยเป็นไรครับI'm sorry.
Raja, the family is a prashava. But what is the name of the family? What is the name of the family?